เพลงพระปกเกล้าถ้าดูแล้วอาจจะการเขียนไม่เหมือนใครเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมได้พยายามศึกษาแล้วก็ติดตามยกตัวอย่างคือพระปกเกล้าชาวสยามของไทยเนี่ยพระองค์ทรงให้อำนาจประชาชนอธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคนมิใช่ส่วนตนหรือกลุ่มชนหมู่ใดตอนนี้เข้าใจนะฮะท่านต้องการให้คนไทยทุกคนไม่ใช่มีเพียงแค่กลุ่มหนึ่งผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่รับผลประโยชน์แต่ท่านเป็นห่วงคนไทยจริงๆแล้วทรงเจตนาให้การศึกษาประชาชนรู้ซึ่งเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยสร้างภูมิปัญญาเสริมคุณค่าคนไทยมีประชาธิปไตยนำคงไว้ในสากลข้อนี้คือพระองค์ทรงอยากให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่ที่พึงได้พึงมีเนี่ยห่วงอยู่ว่าคนไทยส่วนน้อยที่สุดที่จะรู้เรื่องประชาธิปไตยฉะนั้นคนส่วนน้อยที่รู้ก็จะนำผลประโยชน์ไปหมดก็ห่วงคนไทยส่วนใหญ่อย่างเช่นทุกวันนี้ก็บอกว่าอะไรนะคนส่วนน้อยคือ 20% แต่ได้รับประโยชน์ทรัพยากรของชาติ 80% แต่คนจนคนธรรมดาคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์คนชั้นล่างมาเนี่ย 80%แต่ได้รับผลประโยชน์เพียง 20% อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยๆพระองค์ทรงมองไปมาถึงวันนี้เลยนะฮะแล้วเขาถามว่าทำไมผมถึงเขียนถึงพระมเหสีทรงมีพระหฤทัยบูชาลักษณ์ยิ่งใหญ่น้ำพระทัยเลิศล้นหลายคนครับผมได้สัมผัสกับสุภาพสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียนเกี่ยวกับพยาบาลอะไรพวกนี้เขาจะกราบไหว้พระนางแก้วภัยมณีเนี่ยแม้แต่กระทั่งทุกวันนี้ที่จันทบุรีก็มีรูปปั้นรูปหล่อท่านเขาจะไปกราบไหว้ใช้ตรงอะไรคือหมายความว่าพระองค์ทรงอะไรบูชาลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่น้ำพระทัยเลิศล้นทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระปกเกล้าราชการที่7ของเราเนี่ยถ้าเราดีรู้เนี่ยพระปกเกล้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงพบปัญหามากมายเรื่องการบ้านการเมืองอะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วก็ลำบากอยากจะบอกว่าลำบากแล้วก็มีพระนางเจ้าอภัยมณีเป็นครูพระไทยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์รักบูชามั่นคงนะผมจึงต้องไม่มีใครเขียนถึงผมต้องนำมาเขียนเนี่ยทรงเป็นเยี่ยงอย่างความอดทนไทยทั่วสกลซึ่งใจพระรำไพพันธีนะท่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ย้ำมาถึงเรื่องประชาธิปไตยทั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าคนไทยเราถ้านับถึงวันนี้7-8 ปีแล้วที่ได้รับประชาธิปไตยมาเนี่ยเราให้เบ่งบานหรือเราทำลายกันแน่ประชาธิปไตยผมจะเขียนว่าประชาธิปไตยประเทศไทยซึ่งได้มาคงต้องรักษาสมเจตนาองค์ภูมิตอนต้นบอกไว้ครับเจตนาพระองค์ทรงอยากให้คนไทยมีอำนาจร่วมกันนะสายเลือดไทยตรวจจะได้ย่ำยีรักและสามัคคีจุดหมายเหตุประเทศไทยเนี่ยครับถ้าเรานึกถึงเมื่อวันที่พระองค์ทรงมอบให้กับคนไทยเนี่ยแล้วท่านก็ได้พยายามบอกว่าไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มอบให้กับคนไทยทุกคนนะนี่ถ้าใครคิดว่าเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนไทยด้วยกันขอให้ตระหนักถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็เพลงนี้ผมไปเขียนจบที่ไหนรู้ไหมฮะผมใช้เวลานานกันนะฮะผมไปเขียนจบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่ชายคนโตผมเขาไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะได้มีโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็พอดีเป็นมุมที่สงบมากผมก็เลยเขียนวันนี้จบที่นั่นเมื่อปี51เพลงนี้นะเขียนจบปี51ครับก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งครับ